เทนนิส ATP ทัวร์รายการบาร์คเลย์ ATP World Tour Finals ครับที่สนาม O2 Arena ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษชายเดี่ยวรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกนะครับในกลุ่มอิลีนาสตาเซ่ครับราฟาเอลนาดาลมือวางอันดับ5ของรายการจากสเปนหวดเอาชนะแอนดี้เมอรี่นะครับมือ2ของรายการจากสหราชอาณาจักรไปได้2เซตรวดนะครับ6ต่อ4และ6ต่อ1โดยระหว่างการแข่งขันนะครับแอนดี้มารี่ได้ออกอาการรำคาญทรงผมที่บดบังทัศนวิสัยและรบกวนการเล่นถึงขั้นควักกรรไกรออกมาตัดผมทิ้งเลยนะครับขออภัยสำหรับการรายงานในช่วงต้นนะครับไม่ใช่รอบชิงนะครับนาดาวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับก็เก็บชัยชนะได้2แมตช์รวดนะครับหลังจากผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันครับสแตนบอรินกาจากสวิตเซอร์แลนด์หวดเอาชนะดาวิดเฟเรจากสเปนไปได้2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ2ครับด้านสหรัฐอเมริกานะครับประกาศแต่งตั้งไทเกอร์วูดส์กับอดีตโปรหมายเลขหนึ่งของโลกรับตำแหน่งรองกัปตันทีมไรเดอร์คัพ2016ที่สนามเฮเซลทาเนชั่นแนลเมืองเชสกามรัฐมินเนโซตาครับทั้งนี้ครับไทเกอร์วูดส์เคยผ่านสังเวียนไรเดอร์คัพมาแล้ว7สมัยในฐานะผู้เล่นนะครับและครั้งล่าสุดเมื่อปี2012โดยมีเดวิสเลิฟเดอะเทิร์ดเป็นกัปตันทีมสมัยแรกนอกจากนี้ครับเลิฟเดอะเทิร์ดยังดึงสตีฟสตริกเกอร์กับจิมฟูริกมาช่วยงานร่วมกับทอมเลแมนนะครับที่เข้ามาเป็นรองกัปตันคนแรกจากผู้ช่วยทั้งหมด5คนภายใต้การบริหารรูปแบบใหม่ของสมาคมกอล์ฟสหรัฐครับโดยหวังคว้าชัยชนะเหนือทีมยุโรปให้ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2008ครับก็ต้องดูนะครับพญาเสือเล่นกับทีมชาติจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากที่ฟอร์มนั้นตกมานานนะครับส่วนการแข่งขันดาก้าแรลลี่ครั้งที่37นะครับในปีนี้ยังคงใช้เส้นทางแข่งขันบนทวีปอเมริกาใต้3ประเทศครับได้แก่เปรูโบลิเวียและอาร์เจนตินานะครับโดยออกสตาร์ทที่กรุงลิมาประเทศเปรูในวันที่3มกราคมนะครับไปเข้าเส้นชัยที่ปิสโก้ครับต่อด้วยซานฮวนเดอร์มาโคนาอาร์เรคิวปาและลาโกติติกาก้านะครับก่อนจะข้ามพรมแดนไปยังประเทศโบลิเวียครับจากโอรูโรถึงอุยูนีครับหลังจากนั้นจะข้ามไปยังประเทศอาร์เจนตินาครับใช้เส้นทางจากอุยูนีซาลตาเบอร์เลนลาริโอฮานะครับซานฮวนและบิยาคาร์ลอสปาสครับแล้วก็จะส่งท้ายไปสิ้นสุดการแข่งขันที่โรซาริโอครับ